PowerPad มี IG แล้วนะครับประเดิมโพสต์แรกอย่างเท่นะฮะไม่เสียชื่อ Rockstar จริงๆเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังแพทวรยศบุญทองนุ่มนะครับหรือแพท PowerPad หลังจากที่ต้องสูญเสียอิสรภาพไปนานกว่า16ปีเต็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเซอร์ไพรส์ล่าสุดนะครับที่ทำเอาแฟนๆของเจ้าตัวถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวสำหรับการเปิด account Instagram ภายใต้ชื่อ pat_powerpat นะครับที่มาพร้อมกับโพสต์แรกด้วยภาพกีตาร์ไฟฟ้าสีแดงตัวเก่งนะครับพร้อมกับแคปชั่นเท่ๆสไตล์หนุ่มรักดนตรีนะครับว่าปลุกชีพกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกนอกจากนี้นะครับหนุ่มแพทยังได้ถือโอกาสโพสต์อิงกระแสวันเด็กแห่งชาตินำเอาภาพถ่ายของตัวเองในวัยเด็กมาโพสต์อวดความน่ารักด้วยเช่นกันและเอาบรรดาแฟนคลับที่ยังคงรักและคิดถึงเจ้าตัวนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวและหลังจากที่ PowerPad นะครับได้เปิด Instagram ดังกล่าวไปไม่นานนะครับล่าสุดแฟนคลับแฟนเพลงและเพื่อนพ้องคนบันเทิงก็เข้ามากดติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งณตอนนี้นะครับ Instagram ของหนุ่มแพทนะครับมียอดผู้ติดตามมากกว่า 80,000 คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sunuk.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ